เองตอนเนี้ยให้เลิกเถอะเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วแม่ทำไมติดกันนักหนามันอร่อยตรงไหนจริงๆนะเนี่ยถ้าเลิกนะหนุ่มนะเลิกเถอะอันสุดท้ายก็จะให้บันเตท่านได้กล่าวกับพวกเราเพราะว่าอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรจะเดินทางแต่วันนี้วันครูแล้วมีคนก็ส่งสิบหกมกราคมวันครูแห่งชาติวันที่16นะบทกลอนของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์เขียนไว้นานแล้วพวกเราบางคนอาจจะเคยได้ยินครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานความจริงคงยาวกว่านี้เขาพิมพ์มาแค่บทเดียวนะนี่คือครูนะผู้นำทางความคิดกูสมัยนี้กับกูเมาก็เยอะนะนี่ก็เยอะน่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะยิ่งฟังเทศไปคนยิ่งมาเพิ่มตอนนี้เกิน40แล้วนะ40คน54คนโอ้ถือว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับพระเจ้าเทศเนี่ยท่านสยามกล่าวไว้แล้วท่านเทศกันแรกเนี่ยปฐมเทศนามีคนฟัง5คนเองปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่มั้ยเออนี่ไม่ถือว่าเกิน5กําไรเยอะเลยนะอยากเป็นพระอินทร์กันมั้ยอายุเท่าไหร่เออ20พอดีเหรอท่านเรียนทหารยังไม่จับสลากนะอยู่อำเภอบันดาลมัน5เมษายนนะให้กำลังใจนะจะได้ไปทำใบแดงอีกเรื่องหนึ่ง มาเทศวันนี้นะผู้ชายเยอะนะถ้าอยู่ที่วัดที่ศรีมาโศกนี่ผู้หญิงนี่ครองศาลาเลยแหละอันดับหนึ่งนะมาวันนี้ผู้ชายมากแปลกมากนะวัดไหนวันไหนผู้หญิงเยอะทั้งนั้นแหละเอาฟังสุดท้ายนี่จะฝาก วัดตบท7พระเจ้าตัดไว้ในปฐมเทวสูตรพระไตรปิฎกนะเล่มที่15ปฐมเทวสูตรข้อ906หลักการปฏิบัติที่ทำให้เป็นผู้มีจิตใจสูงคือเป็นเท้าสกะจอมเทพหรือพระอินทร์ความคุณธรรมความเป็นพระอินทร์เป็นไงพระอินทร์ไม่ได้อยู่ตัวเขียวอยู่บนฟ้าอะไรเหาะลอยที่เขาวาดรูปไว้ใช่ไหมพระอินทร์ก็อยู่ที่จิตใจเรานี่แหละนะมีความสูงส่งขนาดไหนพอเป็นพระอินทร์ได้ไหมข้อที่หนึ่งเลี้ยงบิดามารดาตลอดชีวิตนี่นะคุณธรรมของพระอินทร์นะสองอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตสามพูดจาสุภาพตลอดชีวิตสี่ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิตห้ายินดีในการสละแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. พูดคำสัตย์ตลอดชีวิตคือสัจจะวาจาเนี่ยนะ 7. ไม่โกรธตลอดชีวิตอโกธโนนะแม้ความโกรธเกิดขึ้นก็รีบกำจัดได้ทันทีนี่คือความเป็นพระอินทร์นะอย่างพวกเรามามีจิตสาธารณะนะจิตเสียสละเนี่ยมีน้ำใจเสียสละเนี่ยถือว่ามีความเป็นพระอินทร์เนี่ยเสียสละเพื่อคนอื่นสละแรงกายสละทุนร้อนแรงต่างเนี่ยก็เป็นการเสียสละให้ทานกันเคยฟังมานะว่ารวยรวยคือมีเงินมากใช่ไหมรวยมีจนคือมีเงินน้อยหรือไม่มีเลยรวยไม่แปลว่าสุขจนไม่แปลว่าทุกข์
รวยแปลว่ามีเงินมากจนแปลมีเงินน้อยหรือไม่มีเลยรวยไม่แปลว่าสุขจนไม่แปลว่าทุกข์สุขทุกข์มันอยู่ที่ใจอย่างที่นี่ไม่มีอะไรเท่าไหร่เลือกเพียงแค่เริ่มต้นนะเรามาอยู่ถ้าสบายใจนะก็มีความสุขแล้วมากินอาหารกับพื้นเงี้ยไม่ต้องไปข้าวเหลาภัตตาคารที่ไหนใช่ไหมก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปจ่ายอะไรมากกินมื้อเดียวก็สุขแล้วเหมือนพระเจ้าพระอรหันต์ต่างๆนะก็ฉันมื้อเดียวเนี่ยชีวิตมันเรียบง่ายนะแล้วก็มาสะดุดตัวเอ๊สมัยพุทธกาลนะที่มาบวชอยู่เจ้าเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะนะพระสารีบุตรเนี่ยชื่อเดิมชื่ออะไรวะอุปติสสะกับโกริตะใช่ไหมโกริตะคือโมคคัลลานะเป็นเพื่อนกันลูกเศรษฐีพระยศกุลบุตรก็ลูกเศรษฐีพระรัฐบาลก็ลูกเศรษฐีมาบวชนะมาบวชเจ้าชายต่างๆเยอะแยะในสมัยนั้นนะมาบวชเอ๊ะเขาก็รวยมันอยู่แล้วจะไม่น่าจะมีความสุขทำไมสละออกมามามีน้อยๆแล้วพอมีความสุขเออน่าคิดกันนะน่าแปลกกันเนี่ยจนไม่ใช่ว่าไม่จนไม่แปลว่าทุกข์รวยไม่แปลว่าสุขสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยใจมันพอเพียงใช่ไหมใจมันพอรู้จักพอไม่กินโลภมากเนี่ยเคยฟังว่าพยอมมาพวกเราก็เก่าเคยก็ยินนะไอ้เลิกบุหรี่เนี่ยมันไม่ยากหรอกเลิกบุหรี่ไม่ยากไรแค่อ้าปากก็หลุดแล้วก็จริงนะเคยสูบป่ะไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดนะกินแต่โค้กเป๊ปซี่นะโอ้เนี่ยมันก็มีอันตรายกับน้ำตาลเยอะโรคเบาหวานเยอะเพราะกินน้ำอัดลมแรงอะไรนี่แหละนะก็ทำให้สั่งสมความเป็นโรคภัยกับตัวเองกันพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้มีปัญญาไม่ใช่ผู้อวิชชานะพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลรู้อกุศลรู้อะไรควรไม่ควรนะเนี่ยคือรู้หมดเลยนะไม่ใช่ถูกงมงายถูกขลอกได้นะไอ้ลงเหล้าลงบุหรี่เขารวยอยู่แล้วเราไม่เคยมีเงินไม่ต้องไปอุดหนุนเขามากหรอกเขารวยอยู่แล้วนะเขายิ่งเขารวยก็ยิ่งสร้างโรงงานสร้างสาขามากขึ้นมากขึ้นดิใช่ไหมงั้นเราต้องประหยัดเงินไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ถึงที่มีค่ามีประโยชน์ไม่ต้องไปเสียเงินโดยเปล่าบุหรี่ซื้อบุหรี่สูบแล้วนึกทบทวนนะเคยสูบเหมือนกันแต่ไม่มีติดสูบแล้วสำลักควันเคยเห็นเพื่อนมันสูบนะสมัยม.4 ม.5 นะเพื่อนมันสูบมันพ่นควันมันเท่ดีนะพ่นควันออกเป็นวงๆนะคนเป็นวงกลมไม่ต้องทำได้ไงวะแล้วก็พยายามทำไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะเอ๊ะมันเก่งแต่เก่งแบบนั้นไม่ดีหรอกนะไม่น่ายกย่องเชิดชูหรอกแต่เราทำไม่ได้เองแล้วก็เออสูบแล้วสำลักทุกทีก็เลยไม่สูบเลยนะเนี่ยนั่นก็ฝากพวกเรานะใบมุกเนี่ยใบมุกเกียรติสยามบอกแล้วมุกขับไปหัวหน้าใช่ไหมเอาใบไปความเสื่อมความต่ำเราไม่ต้องไปเป็นหัวหน้าความเสื่อมความต่ำหรอกนะเราต้องเป็นคนที่มีปัญญาพุทธะเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละนะเป็นสิ่งที่เลิศยอดที่สุดเป็นสิ่งที่เราควรมาศึกษาศึกษาคือการศึกษาเนี่ยไตรศึกษาได้คือศึกษาศีลศึกษาจิตคือสมาธินี่แหละปัญญาศึกษาสามอย่างนี่คือการศึกษาแล้วจะเป็นบัณฑิตศึกษาแค่สามอย่างเนี่ยเป็นบัณฑิตบัณฑิตไม่ใช่จบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีเลยนะของพระเจ้านะอยู่ที่เราล้างกิเลสได้นะกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราจิตใจเราเนี่ยสำคัญเนี่ยมันอาศัยอยู่ที่จิตใจเรานี่แหละนะงั้นจะทำลายกิเลสหรือฆ่ากิเลสต้องฆ่าถูกจุดมันความโกรธเกิดที่ไหนก็ฆ่าที่ใจเราเกิดที่ใจเราทุกอยู่ที่ใจเราใช่ไหมฆ่ากิเลสได้ความทุกข์ก็หมดถามหนุ่มเนี่ยเคยโกรธไหมครั้งเดียวไม่เคยแต่เคยหลายครั้งเนาะพยายามลดล้างเนี่ยโกรธทีไรมันลงนรกทุกทีมันกระโดดลงกระทะทองแดงมันโกรธทุกถ้าฆ่าความโกรธได้ทุกมันกระดับไปด้วยต้องฆ่าที่เหตุนั่นที่ใจเราเนี่ยดับที่เหตุพุทธเจ้าดับที่เหตุกิเลสความโกรธเป็นเหตุทุกเป็นผลเฮ้ถ้าดับกิเลสความโกรธได้ทุกกระดับก็เป็นนิพพานนิพพานไม่ใช่หลังตายไปแล้วนะก็ตอนเป็นนี่แหละนะ
มีรู้ว่านิพพานเป็นยังไงก็รู้ขณะตอนมันเป็นนี่แหละกิเลสที่มันตายไปก็คือสภาวะแห่งนิพพานอันนี้นิพพานแค่ต้นๆก่อนเนาะแค่จิมลางไว้ก่อนลดได้ก็เอาไปมุ่งไปก่อนเรื่องเล่าเรื่องบดีเรื่องเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเอาให้ได้ก่อนนั่งอยู่นี่ถามขอดูมือหน่อยใครเลิกกินเนื้อสัตว์เมื่อทานมังรัดได้แล้วใครเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ยกมือดูหน่อยโอ้เยอะกันเนาะถ้าใครยังไม่ได้ก็พยายามเนาะเพียรพยายามนะนี่ได้แล้วนะได้แล้วแล้วเมื่อคุณว่าครอบครัวเมื่อไหร่จะเลิกรอให้เต่ามีหนวดด้วยนะกระต่ายมีเขานะเอาที่ตัวเราก่อนเริ่มต้นที่เราก่อนครอบครัวเนี่ยโอ้ยากเราต้องเข้มแข็งให้ได้ก่อนทำเป็นตัวอย่างก่อนครูที่ดีที่สุดคือครูที่โลกต้องการคือครูที่มีศีลห้าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าคำสอนนะก็ฝากหนุ่มหลายที่ยังเลิกเราหลีไม่ได้ก็ขอให้เอาวันครูจะเป็นฤกษ์ดีเลยนะวันที่16นะมาวันนี้มาที่นี่นะมาบุกเบิกที่นี่เนี่ยเอาเลยโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่เบียดเบียนฤกษ์ได้ดีลูกเดียวนะเงินก็เหลือนะสุขภาพก็ดีจิตใจก็ดีด้วยนะ8อนะจำได้เนาะ8อเป็นอะไรบ้างเนาะ1อะไร8อหมอเขียวเคยบอกนะเลย8อ1อาหาร2อากาศ3ออกกำลังกาย4อารมณ์5เอาพิษออก6อะไรกูตุงเตียนกาย7อิทธิบาทอิทธิบาทข้อแรกก็ได้อิทธิบาท8อาชีพนี่8อเนี่ยถ้าทำได้ครบสมบูรณ์เนี่ยแจ๋วแน่นอนนะสุขภาพดีแน่นอนอ่ะก็คงฝากพวกเราไว้ทีนี้เดี๋ยวจะทานข้าวกันทานข้าวกันได้โอ้บ้านดินยังเพิ่งก่อสร้างปั้นดินอยู่เนาะยังต่อที่รู้คือห้องน้ำเยี่ยมมากไปใช้บริการไปแล้วโอ้อาจเจริญธรรมทุกคนกราบคารวะท่านขอตอนท้ายอ่ะ